ผู้พิเศษเกษตรมีดีนะครับแน่นอนแล้วครับว่าวันนี้มีผลงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่เขาคิดค้นถุงห่อชมพู่ขึ้นมาน้องกวางเจ้าถุงนี้เนี่ยมันมีความพิเศษก็คือมันอาจจะทำให้สีนะครับความหวานความกรอบเนี่ยแตกต่างไปจากเดิมได้คือในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นยังไงไปติดตามได้จากคุณอานนท์มหิทธิครับจะเลือกซื้อชมพู่ทับทิมจันทร์กลับไปทานทุกครั้งอย่างแรกที่ผู้บริโภคพิจารณาก็คือคุณภาพใช่ไหมล่ะครับถ้าสีไม่แดงผลไม่สวยจริงก็เชื่อว่าจะไม่หวานอร่อยดูไม่น่าทานแต่หลายครั้งก็ต้องผิดหวังครับเพราะว่าบางช่วงผลผลิตไม่ได้ให้สีสม่ำเสมอจะมีปนขาวปนเขียวมาบ้างรสชาติก็ไม่หวานมากแบบนี้จึงทำให้เกษตรกรมักจะขายได้ราคาไม่ดีนักปัญหาคือในหน้าร้อนสีไม่ดีเลยแล้วก็มีแมลงวันผลไม้ที่คุมได้ยาก2หลักๆนี่ก็คือจะเป็นปัญหาหลักของในชมพู่เลยสีขาวสีจะออกไม่แดงแต่ขายมันก็ไม่ได้ราคาเพราะเขาต้องการสีในช่วงหน้าร้อนเนี่ยแต่ดีในหน้าหนาวก็จะมีสีแต่พอหน้าร้อนเนี่ยไม่มีสีแม้ที่ผ่านมาเกษตรกรจะใช้ถุงพลาสติกห่อชมพู่เอาไว้ป้องกันแมลงและช่วยให้ผลมีสีผิวที่เข้มขึ้นเช่นเดียวกับผลไม้ชนิดอื่นแต่ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนชื้นและถุงพลาสติกที่ใช้กันอยู่มีการคายน้ำไม่ดีพอวิธีนี้ก็มักจะมีปัญหาเรื่องโรคเน่าทำให้ผลผลิตเสียหายปีละไม่น้อยเลยครับด้วยปัญหานี้ไตรเทพเจริญพาณิชย์สันตินักศึกษาปริญญาตรีภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงมีไอเดียประดิษฐ์ถุงห่อชมพู่นวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มสีสันให้ผิวชมพู่ทับทิมจันแดงเสมอกันตลอดทุกฤดูกาลที่สำคัญลดปัญหาเรื่องโรคแมลงด้วยเราก็คิดว่ามันจะทำยังไงได้บ้างที่จะให้ผลชมพู่เราเนี่ยคือมันมีสีแดงสดน่ารับประทานสามารถขายได้ราคาดีๆเนี่ยเราก็มาดูที่สวนเกษตรกรต้องคือเข้ามาดูในแปลงเลยก็คือเขาก็บอกว่าเนี่ยมีปัญหาที่สีไม่แดงเพราะอะไรหน้าร้อนสีจะไม่ขึ้นประมาณนี้ครับอย่างเงี้ยบางทีก็จะเป็นทางเป็นที่พวกหัวหรือว่าเป็นที่ข้างล่างผลใช่ครับก็จะมีสีเขียวปนอยู่ใช่ครับเขียวขาวปนเพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่น่ากินละไม่น่ารับประทานแล้วครับคือจริงๆแล้วชมพู่ทับทิมจันทร์เนี่ยจะต้องแดงใช่ครับคือต้องแดงสดแดงทับทิมปรากฏว่าสาเหตุมันเกิดมาจากก็คือสภาพภูมิอากาศที่ร้อนแสดงว่าความร้อนมีผลต่อกันเปลี่ยนสีใช่ครับเพราะว่าสีแดงที่ผิวผลชมพู่เนี่ยครับคือมันเป็นสารแอนโทไซยานิน ซึ่งสารแอนโทไซยานินเนี่ยคือถ้ามันจะสร้างได้ดี ผลิตได้เยอะเนี่ยคือมันต้องมีอุณหภูมิต่ำแล้วก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าถ้าเราทำถุงที่มันมีอุณหภูมิต่ำข้างในเนี่ยคือมันอาจจะช่วยได้เรื่องผิวสีชมพู่ก็เลยออกมาเป็นถุงแบบนี้ใช่ครับเราก็เลยออกแบบเนาะได้เป็นถุงนี้ ซึ่งในถุงเนี่ยครับมันก็จะมีแผ่นต้องการความร้อนที่อยู่ด้านนอกแล้วก็มีแผ่นโฟมบางที่อยู่ข้างในแล้วพอเราเอามานำมาห่อเนี่ยครับพึ่งเราก็ทำให้ข้างในมีอุณหภูมิต่ำเย็นกว่าข้างนอกครับก็จะส่งผลให้ชมพู่นะครับมันผลิตสารแอนโทไซนินได้ดีซึ่งเป็นสารสีแดงของชมพู่แล้วก็ข้างในเนี่ยครับเราก็จะพ่นเคลือบด้วยสารป้องกันเชื้อราแล้วก็ป้องกันแมลงอีกทีนึงจะพ่นตอนไหนอ่ะคือพ่นก่อนห่อครับคือก่อนห่อแล้วก็พ่นแล้วก็ห่อเลยการใช้งานเกษตรกรต้องทำไงเอางานก็คือนำถุงมาแล้วก็พ่นแล้วก็ห่อแบบปกติมันก็จะห่อได้ง่ายสวมขึ้นไปแล้วก็ใช้ตีนตุ๊กแกมันก็จะง่ายหน่อยก็จะใช้ง่ายอยู่นะใช่ครับใช้งานง่ายเปิดอะไรแกะไปได้ง่ายครับครับอีกอันหนึ่งจะเห็นว่ามีเรียกว่าเส้นได้ครับมี2เส้นเลยใช่ครับตรงก้นอยู่ที่ก้นถุงใส่ว่าทำไมอ่ะอันนี้ก็คือมีข้อดีก็คือช่วยระบายน้ำในถุงครับเพราะว่าที่เราห่อไปเนี่ยครับมันก็จะมีพวกฝนตกแล้วก็ชมพู่ก็จะมีการหายใจก็จะมีการคายน้ำออกมาซึ่งเชือกเนี้ยมันก็ทำให้น้ำค่อยๆซึมออกมาเรื่อยๆจะได้ไม่ทำให้ข้างในมีความชื้นมากเกินไปซึ่งถ้ามีความชื้นมันก็จะทำให้เกิดเชื้อราอะไรได้ง่ายแล้วก็ผลก็จะเน่าแล้วก็ร่วงจากการทดลองช่วงที่ผ่านมาโดยนำนวัตกรรมถุงห่อชมพู่นี้ไปใช้จริงในสวนและเทียบกับการห่อด้วยถุงพลาสติกก็พบว่าได้ผลดีกว่าครับไม่เฉพาะสีผิวที่แดงสดสม่ำเสมอทั้งผลเมื่อผ่าดูด้านในก็จะเห็นว่าให้เนื้อแน่นสีขาวชมพูรสหวานกรอบน่าทานมากขึ้นนะครับที่น่าสนใจก็คือผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากสารแอนโทไซยานินในปริมาณที่เพิ่มขึ้นสูงถึง 50% ทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อพัฒนาไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าผ
ลที่ออกมาคือสีค่อนข้างขึ้นกับผลถ้าฤดูหนาวเนี่ยสีขึ้นอยู่แล้วสีเราก็จะยิ่งสวยขึ้นไปอีกนะสวยสดงดงามมากถ้าเป็นฤดูร้อนเนี่ยเขาแทบจะไม่มีสีเลยหรือสีเขียวปนเขียวปนขาวปนม่วงแดงอ่อนๆกระดำกระด่างแบบนี้ของเราเนี่ยได้สีชมพูสม่ำเสมอทั้งผลเลยซึ่งสวยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูต่างๆที่ผ่านไปเนี่ยผลที่ผลิตที่ออกมาก็คือ1กรอบ2ปริมาณความหวานเนี่ยประมาณ 13-14 ปริมนะสูงขึ้นกว่าคือให้ปุ๋ยตามปกติไปเนี่ยนะเปรียบเทียบว่าให้ปุ๋ยตามปกติไปของเรายังหวานกว่าวิธีห่อด้วยถุงปกติเนี่ยเกือบ2ปริมนะสูงกว่าถึง2ปริมสีที่แอนโทไซนินเนี่ยสร้างขึ้นเพิ่มขึ้นในประมาณ 40% ถึง 50% เลยประมาณแอนโทไซนินที่สร้างขึ้นเพราะฉะนั้นถุงตัวเนี้ยถือว่าเป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งที่จะมาพัฒนาผลไม้เขตร้อนที่มีสีเป็นแอนโทไซนินเพราะฉะนั้นเมื่อได้แอนโทไซนินเพิ่มขึ้นคุณค่าทางอาหารก็คือต่อต้านมะเร็งอันนี้ถือว่าเราทำแล้วได้คุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้นจริงๆการใช้ถุงห่อชมพู่นี้จะมีต้นทุนอยู่บ้างนะครับเฉลี่ยถุงละไม่เกิน2บาทแต่ก็สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่นานเป็น10ปีเลยครับถ้าเกษตรกรหันมาใช้ก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้คือโอกาสที่จะเพิ่มมูลค่าในเรื่องการตลาดแล้วก็คุณภาพหรือเรื่องอย่างอื่นตามมาเนี่ยคือมูลค่าเนี่ยจะได้ขายราคาได้เพิ่มขึ้นจากปกติเนี่ยลูกก็ประมาณ20บาทถ้าเพิ่มเป็นถึง50บาทได้เนี่ยมันก็จะมีข้อแตกต่างรสชาติสีสันอะไรเนี่ยถ้าได้มาตรฐานคงที่เนี่ยเราก็จะเพิ่มมูลค่ามาตรฐานที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนิดไปเลยจากผลงานนักศึกษาสู่นวัตกรรมต้นแบบที่ใช้ประโยชน์ได้จริงจนเป็นที่ยอมรับและคว้าเหรียญเงินจากเวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้และล่าสุดยังคว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์แห่งชาติปี2560ด้วยเกษตรมีดีขอยกนิ้วให้ถุงห่อชมพู่นี่แหละครับนวัตกรรมที่จะสร้างโอกาสและยกระดับสินค้าให้กับเกษตรกรไทยครับ